เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาข้อที่3กล่องใบ1มีบัตร5ใบซึ่งมีหมายเลข1 2 3 4และ5ถ้าหยิบบัตรจากกล่องใบนี้3ใบพร้อมกันจงหาความน่าจะเป็นที่ผลรวมแต้มบัตรนี้มากกว่า10อ่ะก่อนอื่นพอเขาถามเรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยคือน้องก็จะต้องนึกขึ้นมาก่อนนะว่าความน่าจะเป็นมันคือ PE ซึ่งมันจะเท่ากับ NE หาร NSโดยที่ NE เนี่ยหมายถึงจำนวนวิธีของเหตุการณ์ที่เราสนใจและ NS เนี่ยหมายถึงจำนวนวิธีทั้งหมดของ Sample Space โดยข้อนี้เนี่ยพี่ก็จะเริ่มจากการหา NS ก่อนโดยเราก็จะดูว่าเราอะมีกล่องซึ่งมีบัตร5ใบคือ1 2 3 4 5เราจะหยิบบัตรมา3ใบอย่างพร้อมกันเรามี5จะเลือกมา3มันก็คือ5เลือก3นั่นเองซึ่ง5เลือก3เนี่ยมันจะเท่ากับ5แฟกหาร2แฟก3แฟกแล้วพี่ก็ดูว่า5แฟกเนี่ยมันคือ5คูณ4คูณ3แฟก2แฟกเนี่ยมีค่าเท่ากับ2แล้ว3แฟกใส่ไว้เหมือนเดิมเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถตัด3แฟกกับ3แฟกได้เหลือ5คูณ4เป็น20หาร2ได้10ดังนั้นจำนวนวิธีของ Sample Space เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้10วิธีโอเคนะคือข้อนี้คือปกติเวลาน้องทำทุกข้อถ้าเราสามารถหา NE กับ NS จากความรู้ที่เราเรียนมาได้เนี่ยเราก็หาจากตัวนั้นเลยเราไม่จำเป็นต้องมานั่งกระจายทุกข้อดูแค่ว่าบักข้อไหนที่มันยากเราอาจจะเขียนแจกแจงแล้วค่อยนับพอเราได้ NS เสร็จเราต้องไปหา NE ซึ่ง NE ของเราเนี่ยมันหมายถึงจำนวนวิธีที่เราสนใจในเหตุการณ์นี้ซึ่งสิ่งที่เขาสนใจคือผลรวมของแต้มบนบัตรมากกว่า10พี่ก็เลยจะได้ว่า NE เนี่ยหมายถึงจำนวนวิธีที่ผลรวมของแต้มมากกว่า10อันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องนั่งไล่เพราะเราไม่มีสูตรในการหาว่าทำยังไงให้ผลรวมแต้มมันมากกว่า10พี่ก็ดูว่าเหตุการณ์ E ของเราเนี่ยก่อนอื่นคือเราอะอยากให้แต้มมากกว่า10ดังนั้นพี่จะเริ่มนับจากแต้มมากสุดที่เป็นไปได้ก่อนการที่เราหยิบบัตรมา3ใบแต้มมากสุดที่เป็นไปได้เนี่ยจะเกิดจากการที่เราเอา5 4 3พร้อมกันพี่ก็อาจจะเขียนเป็น3 4 5ซึ่ง3บวก4บวก5เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ12ดังนั้นพี่จะได้แล้วว่าในข้อนี้เนี่ยผลรวมแต้มที่มากที่สุดเป็น12แต่เราอยากให้มันมากกว่า10ดังนั้นแต้มที่สอดคล้องเนี่ยก็จะมีทั้ง12กับ11ซึ่ง11เนี่ยก็คือจะน้อยกว่า12อยู่1เราก็เลยเปลี่ยนจากหยิบได้3เป็นหยิบได้2แทนเราก็จะได้ออกมาแล้วว่าเหตุการณ์ E เนี่ยมันเกิดได้2แบบคือหยิบได้3 4 5พร้อมกันกับหยิบได้2 4 5พร้อมกันน้องก็จะได้มาแล้วว่า NE ในข้อนี้จะมีค่าเท่ากับ2 NE เป็น2 NS เป็น10ดังนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ก็ให้เราเอา NE หาร NS ได้เป็น2หาร10ตอบ 0.2 ทวนนะข้อนี้เรามีกล่องที่มีบัตร5ใบ5ใบนี้เป็นเลข1 2 3 4 5เราจะหยิบบัตรขึ้นมา3ใบพร้อมกันแล้วอยากจะได้ความน่าจะเป็นที่ผลรวมของแต้มมากกว่า10พี่ก็ดูก่อนว่าจำนวนวิธีทั้งหมด
ที่เราทำได้เนี่ยมันคือกี่วิธีเพราะอันนี้เนี่ยมันจะหมายถึง NS มีบัตร5ใบเลือกมา3ใบก็เลยเป็น5เลือก3ซึ่งเท่ากับ10วิธีเสร็จแล้วการที่แต้มมากกว่า10เนี่ยผลรวมอ่ะพี่ก็ดูก่อนว่าแต้มมากสุดที่เป็นไปได้เนี่ยมันคือ3บวก4บวก5เป็น12ดังนั้นแต้มที่เป็น11ก็ยังใช้ได้ซึ่งมันก็มาจาก2บวก4บวก5น้องจะได้มาว่ามันเกิดขึ้นได้แค่2วิธี NE เป็น2พอรู้ NE กับ NS ก็หาความน่าจะเป็นได้แล้วโดยการนำ NE หาร NS ก็จะเป็น2หาร10ตอบความน่าจะเป็นคือ 0.2เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะวิธีการสะสมความรู้1พักผ่อนให้เพียงพอ2เตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาไหนสมุดมีอยู่นี่เจอแล้วมีเจอแล้ว3ตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอ10โมงสัก10โมงถึงเที่ยงเลยนะป้านกำลังดีเลย2ชั่วโมง4ผ่อนคลายกินกันดีกว่าอร่อย5ชวนเพื่อนมาโหลดแอป Nestle School แอปนี้โหลดยังน่าใช้มากเลยใช่แอปสวยมากเลยกดตรงนี้ก่อนนะโอเค5วิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบ๊ายบาย